ิมชนกสุทาวาชื่อเป็นชื่อมุกชื่อมุกอ๋อมุกไข่มุกอะไรอย่างนี้เหรอค่ะโอเคครับผมเดิมนั้นทำอาชีพอะไรครับปกติแล้วก่อนที่จะมาทำจิวเวลรี่จิวเวลรี่ไปเป็นพนักงานส่วนไหนครับเป็นช่างอ๋อเป็นช่างจิวเวลรี่ใช่ไหมครับขัดหรือว่าดูหรืออะไรเป็นสร้อยคอนะคะเป็นสร้อยที่เรากันสร้อยจิวเวลรี่ก็คือเป็นพนักงานพนักงานเป็นพนักงานทำอยู่นานไหมนานค่ะนานพอดีโควิดก็เลยมาเปลี่ยนไม่มีงานก็เลยมาขายคือที่เราเลิกทำเนี่ยเพราะว่าสถานการณ์โควิดค่ะเขาเรียกง่ายๆก็คือว่าทุกคนเนี่ยก็ตกงานกันเป็นล้านเราก็คือคนหนึ่งที่ตกงานอยู่ในนั้นใช่ค่ะทีนี้เราเปลี่ยนอาชีพเลยค่ะอาชีพมาปัจจุบันนี้ทำอะไรบ้างครับก็ค้าขายน้ำขายน้ำค่ะขายน้ำที่เห็นอยู่นี่เนาะจ้าก็จะมีสตรอเบอรี่โยเกิร์ตมีอันแรกคือสตรอเบอรี่โยเกิร์ตแล้วก็ชามะนาวกาแฟชามะนาวกาแฟโอเลี้ยงชาเย็นแล้วก็บูฮาวายพวกนี้ละค่ะแล้วคิดยังไงถึงมาขายน้ำเรามีแรงบันดาลใจอะไรหมายถึงว่าทำไมไม่เอาทำอาชีพอย่างอื่นก็นึกออกบอกว่าอยากแบบจะเปลี่ยนเป็นการทำแบบนั้นเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นค้าขายดีกว่าเอาเป็นน้ำอย่างเงี้ยเป็นน้ำแล้วก็มีผู้ใหญ่เขาบอกว่าให้ลองมาขายนี่ดูสตรอเบอรี่เจ้านี้เขาบอกอร่อยก็เลยลองดูเป็นแฟรนไชส์ไหมที่เรามาขายไม่ใช่เป็นแฟรนไชส์เขาก็เป็นแฟรนไชส์มาส่งอ๋อเหรอจ้ะอยู่ปทุมธานีคุณแม่ทีนี้เราเริ่มสตาร์ทแฟรนไชส์เนี่ยต้องจ่ายเขาเท่าไหร่6,900ค่ะก็ได้แฟรนไชส์ไปเลยค่ะได้หมดเลยก็จะมีอุปกรณ์อะไรเขาให้อะไรให้บ้างให้หมดมีทั้งถังไอศกรีมแล้วก็ครับไอสตรอเบอรี่โยเกิร์ต25โลโยเกิร์ตแล้วก็ท็อปปิ้งแก้วพวกอย่างนี้แรกๆค่ะก็คือครบชุดนะคือเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีไอศกรีมด้วยเหรอค่ะไอศกรีมก็สตรอเบอรี่ปั่นรายได้เป็นยังไงบ้างรายได้ต่อวันเนี่ยต่อวันเอาลงทุนก่อนวันหนึ่งเราลงทุนเท่าไหร่วันหนึ่งมันไม่ได้ว่าเป็นวันนะคะเพราะว่าเราจะซื้อท็อปปิ้งเนี่ยแบบถ้าหมดเป็นอาทิตย์แล้วก็สองสามร้อยจ้ะถ้าซื้อมามีคอนเฟกมีเยลลี่น้ำตาลอย่างนี้เนี่ยจ้ะก็สองสามร้อยแต่ถ้าวันหนึ่งตกเราก็ได้ประมาณ400-500ยอดขายนะไม่ใช่ยอดกำไรนะค่ะยอดขายอ๋อยอดขายบาทกำไรยังไม่ได้ครับแต่ยังไม่ได้รวมน้ำนี่นะคะจะรวมน้ำสตรอเบอรี่เราคือเฉลี่ยสมมุติว่าเฉลี่ยต่อวันเนี้ยเราหักนู่นนี่นั่นแล้วเอาคร่าวๆก็ได้เราเหลือเงินเท่าไหร่หักนู่นนี่แหละ300 บาทเหลือ300อ๋อก็เปรียบเทียบกับการไปเป็นลูกจ้างเป็นไงอันนี้จะดีกว่าแน่เรามีเวลาอย่างอื่นด้วยนะค่ะนอกจากขายน้ำเราก็สามารถอ่านหนังสือด้วยแล้วก็ขายเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ก็ได้แสดงว่านอกจากเราขายน้ำเนี้ยเราก็ยังทำงานอย่างอื่นด้วยเหรอตอนนี้งานอะไรครับบอกได้ไหมเกี่ยวกับพวกทำของไหว้ศาลเจ้าช่วยเจ้านายพวกทำความสะอาดบ้านอ๋อทำความสะอาดบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพสุจริตเนาะในช่วงสถานการณ์โควิดนี้เนาะเราก็พอยังชีพได้แต่ที่แน่นอนล่ะคือเราก็ส่งผลกระทบเหมือนคนอื่นเขาเนาะคือเพื่อนให้อยู่ฟรีกินฟรีครับถามสุขภาพหน่อยนะส่วนตัวนะครับคือทางทีมข่าวเราเนี่ยทราบมาว่าเห็นว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นอะไรครับเป็นปอดอักเสบเรื้อรังปอดอักเสบเรื้อรังแล้วก็หลอดลมไม่ค่อยดีหลอดลมไม่ค่อยดีกินพวกของเย็นนี้จะมีไอออกมาเป็นเสมหะเยอะๆนะคะแต่ได้คุณหมอเฉลียวกับคุณหมอผู้หญิงช่วยไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะตั้งแต่อายุ15 ปีรักษาอยู่กับท่านโรงพยาบาลสมองจนท่านมาเปิดคลินิกที่พานุโรคนี้คุณหมอบอกว่ามันเป็นยังไงมันร้ายแรงมันอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็เขาบอกว่าไม่ร้ายแรงแต่ว่าให้หนูดูแลอย่าพยายามอย่าขึ้นบันไดสูงๆมันจะเหนื่อยมันจะหอบอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ากระทบเส้นเลือดอันไหนคือเส้นเลือดแตกหลอดลมเราก็จะเลือดออกแต่ไม่ใช่โรคติดต่อไม
ไม่ค่ะไม่ใช่เป็นโรคที่หลวงปู่เขาบอกไม่ใช่วัณโรคไม่ใช่ปอดไม่ใช่มะเร็งเป็นที่คล้ายๆว่าพ่อเป็นกรรมพันธุ์สมองอ๋อเป็นกรรมพันธุ์แต่มันรักษาไม่หายมันคล้ายๆเป็นบ้านที่ถูกพวกเจาะเราต้องหาที่อะไรมากั้นไม่ให้มันเจาะตามไปอีกคือมันกินไปครึ่งหนึ่งแล้วข้างซ้ายหรือข้างขวานี่แหละคุณหมอบอกว่าแล้วสภาพร่างกายเราเป็นยังไงมันตอนนี้แข็งแรงขึ้นนะก็ดีแต่ว่าขึ้นนะแต่ว่ามันถ้าทำงานมากๆก็เหนื่อยแล้วช่วงที่เราแย่ที่สุดอะชีวิตเราเจออะไรเล่าให้ฟังแย่มากช่วงนั้นทั้งสุขภาพทั้งแฟนเนี่ยแล้วเราใช้วิธีคิดอะไรในการที่จะก้าวข้ามตรงนั้นตอนแรกก็ไปบวชก่อนบวชท่านก็เลยสอนแบบว่าอย่าอาฆาตอะไรนี่ก็ปล่อยเขาไปนี่กี่ปีแล้วครับเขาไปอู้สิบกว่าปีแล้วแล้วตอนนี้คือตอนนี้ก็คือเราเข้มแข็งขึ้นเยอะแล้วเข้มแข็งเราใช้หลักคิดอะไรคำพระสวดมนต์ทุกคืนนั่งสมาธิก็อ่านเกือบจะเป็นบ้านั่นแหละค่ะพื้นเพเราเป็นคนที่ไหนคนหนองบัวลำพูค่ะพ่อมาเผชิญกับชีวิตเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่เผชิญแบบมีครอบครัวเหรอคะหรือว่าไม่ใช่เข้ามาจากหนองบัวลำพูเข้ามาทำงานที่กรุงเทพเนี่ยอายุ15ปีอายุ15ก็มาทำงานแล้วทำงานพึ่งตัวเองมาตลอดมาตลอดไม่เคยขอเงินแม่ไม่เคยโอ้โหพ่อเสียแล้วเด็กเนาะตั้งแต่อายุ5 6ครับทีนี้ที่เราขายอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงไหนบอกท่านผู้ชมหน่อยเผื่อเขาผ่านไปผ่านมาจะได้จรัญ49/1จรัญ49/1ในซอยเข้ามาประมาณกี่เมตรเนี่ยสัก200เมตรได้ไหมเข้ามาจากปากซอยประมาณ200เมตรได้เนาะได้ก็จะอยู่ซ้ายมือเนาะก็เป็นซุ้มเล็กๆเนาะกำลังขายน้ำขายอะไรเผื่อท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมาตรงนี้ก็มาอุดหนุนกันเนาะบางทีเจ๊เพื่อนเจ๊เขามีเมตตาเขาก็อุดหนุนไปมาอุดหนุนอยากจะบอกลูกค้าเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าคนที่เข้ามาอุดหนุนอัดสนับสนุนเราที่ผ่านมาแล้วก็เชิญชวนกับคนที่จะมาอุดหนุนเราต่อไปเอาเชิญหน่อยครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่อุดหนุนมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ๊ๆหรือว่าเจ้าของสถานที่ที่หุ่นกินนิดอย่างนี้ค่ะก็คุณหมอที่แนะนำให้เนี่ยมาถ่ายทำแล้วก็เพื่อนๆน้องไฟฟ้ารถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีก็คืออุ่นก็ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ที่อยู่ต่างซอยที่ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นจรัญ43จรัญ89เนี่ยค่ะที่มาอุ่นที่ไม่เคยมาก็ขับรถมาก็ขอบคุณทุกๆคนค่ะในซอยนี้ด้วยค่ะซอยนี้ก็อุ่นเยอะ0984267843นะเห็นมีเบอร์โทรเนี่ยส่งได้ด้วยใช่ปะส่งค่ะวิธีการไม่ส่งไปส่งยังไงปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานไปค่ะโอ้โหไกลสุดเคยไปส่งถึงไหนไกลสุดเดี๋ยวก็ไปส่งที่จรัญ65จรัญ65ตอนนี้เราอยู่จรัญ49โอ้65ก็เกือบถึงแยกสังฮีแล้วเนี่ยแล้วช่วงที่เราไปร้านเราใครดูไม่ปล่อยไว้เลยค่ะปล่อยลูกค้าลูกค้าบางทีบอกว่าไม่มีค้านะลูกค้าก็ไปไม่ใช่ว่าชงเองแล้วก็ทอนตังเองนะไม่ใช่นะโอ้โหนี่พยายามมากนะครับก็คือช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างเนาะอนาคตเราวาดฝันร้านกาแฟเราไว้ยังไงบ้างก็อยากจะได้เป็นร้านใหญ่ขายดีๆลูกค้าที่สถานที่ดีๆดีๆค่ะถ้าอยากได้นะคะเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นไปได้ค่ะเราต้องบอกเป็นไปได้สิมันจะเป็นไปได้เลย